สวัสดีครับผมเต๋านะครับเป็นผู้บริหารร้าน Panda Rider สาขาราชพฤกษ์คือ Panda Rider เนี่ยมี2สาขาสาขาแรกก็คืออยู่ที่เกษตรนวมินทร์ส่วนอันนี้เป็นสาขาที่2สาขาราชพฤกษ์เพิ่งเปิดได้ประมาณเกือบ4ปีครับคือ Panda Rider เนี่ยอยู่ในเมืองไทยมาเกือบ20ปีแล้วจะจำหน่ายสินค้าไปในทาง Touring Adventure ประมาณ 80% อีก 20% ก็คือเป็น Racingเป็นหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตถุงมือชุดกาดที่ส่วนใหญ่มาจากทางโซนยุโรปครับคือ Panda เนี่ยจะเป็นดิสทริบิวเตอร์ของแบรนด์ยุโรปดังๆหลายๆแบรนด์เลยในประเทศไทยแต่สิ่งที่ Panda เริ่มทำมาสักพักนึงแล้วก็คือหมวกกันน็อกเป็นแบรนด์ของ Panda Rider เองเป็นแบรนด์คนไทยครับชื่อแบรนด์ว่า Daddy Helmet ครับที่มาของชื่อ Daddy เนี่ยนะมันเริ่มมาจากพี่หยามพี่หยามคือบอสใหญ่ของ Panda นะเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวคือขับรถไปอะครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดไปทางเขาใหญ่อะนะเห็นน้องๆพวกที่ขี่ C70 หมูอะไรประมาณนั้นอะคือน้องๆเขาค่อนข้างจะงบจำกัดเขาก็ไม่ใส่หมวกไม่ใส่ถุงมือกันพี่อยากก็เลยมานั่งคิดว่าหมวกที่มีมาตรฐานสูงๆเนี่ยราคามันก็ 4-5,000 6,000 อะไรขึ้นไปน้องๆหรือว่าคนที่มีสตางค์น้อยเนี่ยก็อาจจะยากต่อการไปเลือกซื้อก็นิยามของหมวกเนี่ยก็คือว่าคุณภาพสูงราคาถูกคุ้มค่ามันเป็นเรื่องของดีเทลที่เราใส่เข้าไปเยอะจริงๆนะคือหนึ่งเลยเอาไปเรื่องกราฟิกก่อนเรื่องกราฟิกเนี่ยเราก็ใส่ถ่ายทอดไอเดียไปยังดีไซเนอร์สวยไม่สวยว่าแล้วแต่ถูกป่ะเพราะศิลปะมันเป็นเรื่องของความสวยงามใช่ไหมสำคัญที่สุดเลยนะน้ำหนักเบาภายในเนี่ยต้องใส่สบายความรู้สึกของผมกับแบรนด์แดดดี้นะจะว่าเขาก็เหมือนลูกอ่ะเราค่อยๆมันจงใส่รายละเอียดสอนเขาให้โตขึ้นเรื่อยๆเราก็พัฒนาเขามาตลอดนะเป้าหมายเนี่ยนะสำหรับสินค้ามันก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามยุคสมัยเนาะแต่ณตอนเนี้ยเรามองไว้ว่าเราอยากให้มีร้านค้าทางยุโรปมารับแดดดี้ไปจำหน่ายคือตอนนี้มีทั้งประเทศไทยโซนเอเชียเพื่อนบ้านเรามีรับไปหมดแล้วแต่เราเป้าหมายเราคืออยากขายในยุโรปอยากที่จะไปออกงานอีกมากงานระดับโลกครับผมบอกเลยว่าผมไม่พูดมาดูตัวจริงครับมาลองใส่ครับเพราะผมเชื่อว่าคุณไปทุกร้านที่มีแดดดี้ขายอ่ะเขาก็ต้องมีหมวกแบรนด์แพงๆเอามาวางเทียบกันเลยเอามาดูงานกันเลยแล้วคุณจะรู้ด้วยตัวเองแต่ถ้าใครอยากอ่านรีวิวเซิร์ชเลยครับรีวิวหมวกแดดดี้มีเยอะแยะใน Google เลยครับผมเชื่อว่าทุกคนตัดสินใจเองได้ไม่ต้องให้ผมมาบอกหรอกว่าคุณต้องซื้อ